นี่คือ MG4 X Power นะครับรุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อบอกเลยว่านี่ฮะของแรงเบรกไม่แดงก็สามารถแรงได้เหมือนกันเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีส้มพละกำลังผมบอกเลยคันนี้นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ครับในระยะเวลาเพียง 3.8 วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดเขาทำได้มากถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าในคลาสนี้นะทำได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปพรีวิวรอบคันแล้วก็บอกข้อมูลที่น่าสนใจของคันนี้กับ MG4 X Power ไปติดตามชมกันครับสำหรับดีไซน์ของ MG4 X Power นะครับต้องบอกว่ามันเป็นการต่อยอดจากรุ่นของ X นะฮะ MG4 เดิมทีมี2รุ่นคือรุ่น D แล้วก็รุ่น X รุ่น X คือรุ่นท็อปนะครับมิติไดเมนชันอะไรต่างๆนะครับมีความคล้ายคลึงกับ MG4 รุ่นก่อนหน้าและเรื่องของสีนะครับเขามีให้เลือกอยู่เพียงสีเดียวคือสีเขียวตรงนี้นะครับ MG4 X Power ตัวนี้ถ้าหากว่าเราดูภายนอกนะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของล้อแล้วก็ดิสเบรกของเขาจะเป็นแคลิเปอร์เบรกสีส้มและมีการอัปเกรดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเดิมทีเนี่ยรุ่นก่อนหน้านะฮะความหนาจะอยู่ที่25/12นะครับส่วนในรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ที่30/22แล้วก็การระบายอากาศนะจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยด้านหน้าจะมีการระบายอากาศแต่ว่าด้านหลังจะเป็นแบบทึบนะครับเรื่องของระยะการเบรกทำได้ดีเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าระยะเบรกจาก100กิโลเมตรจนถึง0กิโลเมตรเนี่ยจะทำระยะเบรกได้ที่36เมตรแต่ว่าในรุ่น MG4 X Power ตัวนี้จะอยู่ที่ 33.9 เมตรเท่านั้นครับล้อได้รับการอัปเกรดครับจาก17นิ้วให้กลายเป็น18นิ้วและยางที่เขาใช้นะครับจะเป็นยางของ Bridgestone รุ่น Turanza T005 EV นะครับที่ซีรีส์นี้ถือว่าเป็นซีรีส์ท็อปที่ทาง Bridgestone เคลมว่าเหมาะสำหรับการขับทัวริ่งแล้วก็การขับสปอร์ตซึ่งรวมๆกันนะครับทำให้รถคันนี้ครับพละกำลังแรงแต่ก็ยังขับสนุกและมั่นใจด้วยยางเส้นนี้ครับและโดดเด่นอีกสักหน่อยครับตรงนี้ครับคือด้านข้างของตัวนี้เป็นทริมมีเล่นลายใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำกลอสแบล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเล่นลายขีดๆออกมาตรงนี้นะครับกราวเคลียร์เลนส์ของเขาจะอยู่ที่ต่ำสุดนะฮะอยู่ที่117มิลลิเมตรนะครับล้อด้านหลังก็เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันอยู่ที่2 3 5 45 R18นะครับ Bridgestone Turanza นะฮะตัวนี้ด้านบนของเขานะครับนี่ผมเคาะดูนะก็เป็นโลหะแต่ว่ามีการเล่นสีดำนะครับให้เสมือนเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ที่เป็นวิงส์นะฮะที่สามารถให้อากาศไหลผ่านตรงนี้นะครับลงมานะครับเป็นสปอยเลอร์ออกมาคล้ายเดิมนะฮะแต่เพิ่มเติมคือส่วนนี้ครับนี่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้เรียบร้อยสำหรับรุ่น X Power นะครับและมีโลโก้ X Power อยู่ที่ด้านมุมซ้ายนะครับแล้วก็ MG4 Electric คันนี้นะครับฝาท้ายของเขาก็ยังคงเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะครับถ้ายังไม่ได้พับเบาะจะอยู่ที่317ลิตรครับถ้าพับเบาะเข้าไปนะครับเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40นะครับจะเพิ่มพื้นที่เป็น986ลิตรเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีพื้นที่สำหรับการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมเยอะเลยต่อไปนะครับก่อนที่จะไปลองขับขี่เดี๋ยวผมมาเล่าในเรื่องของพละกำลังเพราะว่าในคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่ก็มีการอัปเกรดมาด้วยระบบช่วงล่างด้วยเดี๋ยวไปลงรายละเอียดให้ฟังครับเรื่องของมอเตอร์นะครับคันนี้มีการอัปเกรดใช้มอเตอร์จาก1เป็น2ครับผมเล่าให้ฟังก่อนของรุ่นก่อนหน้านี้นะครับใช้มอเตอร์แบบขับหลังพละกำลังอยู่ที่170แรงม้าหรือ125กิโลวัตต์ครับและมีแรงบิด250นิวตันเมตรแต่ใน MG4 X Power คันนี้ครับมอเตอร์หลังนะเขาอัปเกรดด้วยความที่เขาใช้แบตเตอรี่ชนิด NMC ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมอเตอร์หลังจึงถูกให้อัปเกรดนะครับมาเป็นขนาด231แรงม้าหรือ170กิโลวัตต์ที่มีแรงบิด350นิวตันส่วนล้อหน้านะครับมาพร้อมมอเตอร์ขนาด204แรงม้าหรือ150กิโลวัตต์ที่ทำแรงบิดได้250นิวตันดังนั้นครับเมื่อรวมระบบกำลังส่งนะฮะมอเตอร์หน้ากับหลังรวมกันจะอยู่ที่435แรงม้าหรือ320กิโลวัตต์แรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับและทำให้อัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายในระยะเวลาเพียง 3.8 วินาทีเท่านั้นและท็อปสปีดของเขานะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับสำหรับระบบของช่วงล่างนะครับมีการใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับของ MG4 ก่อนหน้านะครับที่ชื่อว่า Nebula Platform มีการวางการถ่วงน้ำหนักแบบ50/50ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Stud ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ5 Link นะฮะ
ได้รับการปรับความหนืดของโช๊ค 10-30% นะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเพื่อรองรับอัตราเร่งที่มากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้า 25% และด้านหลังอีก 10% เพื่อตอบสนองในการควบคุมเพิ่มสัมผัสของยางกับพื้นถนนทำให้มีเสถียรภาพในการขับขี่ที่มากยิ่งขึ้นสำหรับแบตเตอรี่นะครับได้รับการอัปเกรดในเรื่องของความจุรุ่นเดิมอยู่ที่51กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP แต่รุ่น X Power นะครับความจุจะอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงและเป็นชนิด NMC ทำให้สามารถจ่ายพละกำลังไฟได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการชาร์จ DC ครับมีการอัปเกรดเช่นเดียวกันรุ่น X Power รองรับกำลังไฟสูงสุดถึง140กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับทำให้ชาร์จตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 80% ในระยะเวลาเพียง26นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จ AC นะครับของเดิมอยู่ที่ 6.6 ให้กลายมาเป็น11กิโลวัตต์มันเหมือนตัวท็อปๆของรถยนต์ไฟฟ้าตัวที่มีราคาสูงๆนะครับดังนั้นนะครับสรุปก็คือแบตใหญ่ขึ้นชาร์จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูภายในกันบ้างครับโดดเด่นเลยก็คือเรื่องของสีภายในเป็นสีดำครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นได้นะฮะที่เป็นสีแดงออกสีส้มๆนะครับและวัสดุนะโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางนะครับเขาใช้เป็นวัสดุแบบอะคันธาราที่มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับรูปทรงเบาะเหมือนเดิมครับพวงมาลัยทรงเดิมนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับหลังพวงมาลัยนี้7นิ้วด้านตรงกลางนะครับอินโฟเทนเมนต์อยู่ที่10นิ้วนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คอนโซลกลางครับก็ลอยแบบปกติเลยแต่ว่าผมสังเกตนิดนึงที่หน้าจอตรงอินโฟเทนเมนต์เนี่ยเขาจะนำปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับมาอยู่ทางด้านขวาสุดแทนนะเดิมทีจะอยู่ด้านซ้ายมือครับแล้วก็ระบบซอฟต์แวร์ก็ได้รับการปรับปรุงนิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการจดจำค่าต่างๆเวลาที่เราปรับเซตนะครับอย่างเช่นเซตเรื่องของการคุมพวงมาลัยที่ให้คีปอยู่ในเลนนะฮะเดิมทีมันจะแบบปรับแล้วแล้วมันไม่จำแต่รอบนี้จำแล้วแต่ในรุ่นก่อนหน้านะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ทาง MG เขาจะปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตมาให้เหมือนกันแล้วก็จะได้จดจำค่าเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลกลางพวกนี้ลักษณะเหมือนเดิมครับช่องวางของช่องวางแก้วที่เสียบชาร์จที่เป็น USB A แล้วก็มี USB C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็Apple CarPlay แต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับอ่ะนี่ที่วางของนะครับสีภายในตรงนี้ก็เล่นเป็นสีดำนะครับเสา A ตรงนี้ก็ยังเป็น PC นะครับดังป๊อกป๊อกตรงนี้ก็เป็นผ้านุ่มหน่อยดูมีความทะมึนมากขึ้นดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับที่บังแดดเป็นสีดำนะฮะแล้วมีกระจกอยู่ตรงนี้แต่กระจกตรงนี้ก็จะยังไม่มีไฟนะสามารถถอดออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับไฟต่างๆเหมือนเดิมมีกล่องเก็บแว่นให้ด้วยครับหลังคาตรงนี้ก็จะบุทึบนะครับไม่ได้มีพวกหลังคากระจกเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะวัสดุนอกจากตรงที่เบาะตรงนี้ที่ผมนั่งน่ะเป็นอะคันธาราตรงนี้ครับตรงแผงประตูตรงนี้ก็อะคันธารานะครับผ้าเนียนๆนุ่มๆเลยข้างบนเป็นพลาสติก PC สีดำส่วนกระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วก็ตัวกระจกโซนหน้าเอง1ชั้นนะครับด้านหลังก็1ชั้นเช่นเดียวกันกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็อัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะเวลากดปุ่มเดียวนะครับลงหมดเลยครับอันนี้ถือว่าดีนะครับส่วนช่องแอร์นะฮะก็เล่นพวกสีเปียโนแบล็คนะครับมีความดำเงาให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ห้องโดยสารมีความกว้างขวางครับแล้วก็การวางแบตเตอรี่ของเขานะฮะตัวนี้จะเป็นรูบิคคิวบ์โมดูลนะฮะทำให้ความหนาของแบตเตอรี่ครับมีความบางลงจึงทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารนั้นมีความกว้างขวางสำหรับรถคันนี้และนอกจากนี้ครับมีมือจับด้วยนะฝั่งคนขับไม่มีแต่ว่าฝั่งนี้ครับฝั่งคนนั่งนะครับทั้ง3จุดเลยนะถือว่าทำได้ดีเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับปรับแบบแมนนวลล็อกไว้แบบนี้ด้านซ้ายเป็นก้านไปเลี้ยวนะครับด้านขวาเป็นก้านปัดน้ำฝนเกียร์ชิฟเตอร์อยู่ตรงกลางจะเป็นแบบหมุนนะครับแล้วก็กดพาร์คคือตัว P ส่วนแป้นคันเร่งครับมีดีไซน์ที่ดีขึ้นโดยเขาจะใช้เป็นแป้นโลหะให้สมกับความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและบริเวณแป้นเบรกนะครับมียางอยู่ด้วยนะครับเป็นยางออกมาเวลาที่เราสัมผัสกับรองเท้าของเรานะมันก็จะรู้สึกมีความหนืดมากยิ่งขึ้นทำให้เวลาเราเหยียบเบรกมีความมั่นใจมากขึ้นและคันนี้เองยังมาพร้อมระบบ One Pedal ด้วยส่วนระบบการขับขี่ช่วยเหลืออะไรต่างๆก็มีให้เหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มเติมเนี่ยมี One Pedal เข้ามาด้วยนะครับพวกระบบ ADAS พวกระบบ Emergency Brake หรืออะไรอื่นๆมากมายครับสำหรับการขับขี่นะครับดูโซนหน้าแล้วมาดูโซนข้างหลังกันบ้างนะครับผมอยากให้ดูรูปแบบของตัวเบาะมีความชันนิดหน่อยครับแล้วก็ตัวน่องกับขาชิดกันพอดีเลยเบาะไม่ได้สั้นจนเกินไป
นั่งกำลังดีความนุ่มของ MG4 ถือว่านุ่มกำลังดีนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปเบาะเป็นอะคันทาร่าอย่างที่แจ้งไปนะฮะนี่ด้านหลังเองก็จะมีช่องสำหรับใส่สมาร์ทโฟนครับ2ช่องบนแล้วก็มีช่องล่างด้วยให้สามารถใส่สิ่งของได้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะมีพอร์ต USB A ตรงนี้นะครับในการชาร์จแล้วก็ส่วนนี้ยังไม่มีแอร์ในบริเวณจุดกลางนะครับที่เบาะคนนั่งนะครับมันไม่มีที่วางแก้วอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องพิจารณาเนาะแล้วก็เบาะมีจุดไอโซฟิกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยของคนนั่งด้านซ้ายและคนนั่งด้านขวาเพื่อที่จะติดตั้งพวกคาร์ซีทนะครับอ่ะเราดูโดยรวมละทั้งภายนอกแล้วก็ภายในต่อไปครับเป็นช่วงเวลาสำคัญเราไปลองขับ MG4 X Power คันนี้กันดีกว่าครับว่าประสิทธิภาพของเขานั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสิบแปดสิบท้ายบาทโอ้ยมันก็มีแบบสะบัดสะบัดเลยนะสี่ร้อยสามสิบห้าแรงมาไปให้ถึงสิงไปให้ถึงสิงไปให้สิงร้อยห้าสิบแปด stop เพราะว่าเราตัวนี้เข้าไหนไปก็บาน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 มันเบรกเอาอยู่นะนี่ปล่อยไปไหลไปไหลแต่แค่ได้มาบอกคือคันนั้นเบรกเร่งโอ้เก็บเวลาท้ายเริ่มไหลครับท้ายไหลแล้วก็จะทำงานครับก็ช่วยกับประสบการณ์การขับขี่นะครับกับ MG4 X Power คันนี้ครับ435แรงม้าเป็นอย่างไรแน่นอนครับถ้าหากเปรียบเทียบกับ MG4 รุ่นก่อนนะมันคนละเรื่องเลยการเข้าโค้งคลมตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าด้านหลังอ่ะมอเตอร์เขาแรงกว่ามันจะมีอาการเหมือนรถขับหลังหน่อยๆเวลาท้ายมันจะปัดนิดนึงแล้วก็จะดึงกลับคืนมาได้นะครับระบบขับขี่แบบ All-Wheel Drive นะครับก็จะช่วยให้รถเราเนี่ยทรงตัวได้ไม่ว่าจะ Oversteering หรือว่า Understeering ก็สามารถดึงกลับคืนมาได้ส่วนอัตราเร่งครับทำได้ดีขณะที่พวกผมลองขับตอนแบตเตอรี่เหลือสักประมาณต่ำๆนะ 40% นะฮะแล้วก็อัดกันไปเต็มที่เรื่องตอนที่เร่งติดมือมากครับส่วนเรื่องของตอนเบรกนะครับเบรกก็ถือว่าทำได้ตามที่ต้องการแต่ตอนที่เทสเนี่ยรถเนี่ยอาจจะวิ่งหลายรอบแล้วนะครับอาจจะมีการเฟดหน่อยๆนะฮะแต่ก็ถือว่าทำให้มั่นใจในช่วงของการขับขี่นะครับแล้วก็ระบบช่วยขับอ่ะเรายังไม่ได้เทสอะไรมากมายแต่สิ่งที่ช่วยได้เยอะๆเลยในการขับความเร็วแบบนี้นะครับนั่นก็คือระบบ One Pedal ที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้เวลาที่เราถอนคันเร่งออกมาปุ๊บนะฮะตัวระบบ One Pedal ของเขาช่วยเอามอเตอร์ครับ2มอเตอร์ที่อยู่หน้าและหลังเนี่ยมาช่วยในการ
ดึงตัวรถนะครับให้ชะลอความเร็วลงนะเราไม่ต้องแตะเบรกหรืออาจจะแตะเบรกน้อยนะครับและหลังจากนั้นพอเลยโค้งในจุดที่ปลอดภัยแล้วเราสามารถเติมคันเร่งออกไปได้อย่างต้องการนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันครับที่ขับสนุกมากๆนะครับต้องดูว่าราคาที่จะเปิดตัวนั้นเท่าไหร่ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2024นี้ในปลายเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันครับที่น่าสนใจในคลาสนี้นะในเซกเมนต์นี้นะครับกับพละกำลังขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเราได้มีโอกาสทำการรีวิวรถคันนี้ครับของ MG4 X Power แบบเวอร์ชันเต็มเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับวันนี้นำพรีวิวการขับขี่ดีไซน์ภายนอกภายในและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่างๆของคันนี้มาให้ชมกันรอ full review เมื่อเรามีโอกาสนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ